ครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่ดัชนีเศรษฐกิจเข้าใจตีความและนำไปใช้นะครับวันนี้เราก็ดำเนินมาถึงบทที่6แล้วนะฮะดัชนีภาคการเงินนะครับภาคการเงินนี่ถ้าใครเคยเรียนการเงินก็คิดว่าคงจะทราบดีนะเพราะว่ามันเป็นวิชาหลักๆได้วิชาหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็พยายามที่จะเอาวิชาหลักๆอันนี้นะครับมาย่อยนะครับแล้วก็เอาทำให้ดูง่ายๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะฮะภาคการเงินของระบบเศรษฐกิจไทยให้ได้มากขึ้นนะครับวันนี้จะสำเร็จผลไหมเนี่ยต้องลองติดตามกันดูนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่รู้จะขู่เป็นการขู่ไว้ก่อนหรือเปล่านะฮะว่ามันจะมีเรื่องของเทคนิคอลนะฮะเทอมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเอาเท่าที่พอจำเป็นนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในแง่ของภาคการเงินนะฮะของระบบเศรษฐกิจเราเท่านั้นเองนะครับเอาเท่าที่เขาจำเป็นนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมจะตัดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะเข้าใจกันได้ง่ายหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวต้องลองดูติดตามดูนะครับเช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะครับเราก็มาดูภาพรวมของคอร์สกันก่อนนะฮะว่าวันนี้นี่อยู่ส่วนไหนแล้วนะครับตรงนี้นะครับดัชนีภาคการเงินบทที่6นะครับวันนี้เราก็จะเกินครึ่งไปแล้วนะครับใกล้จบแล้วนะฮะไม่ทราบดีใจหรือเสียใจกันดีนะครับก็หวังว่าจะได้เรียนมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจเพิ่มขึ้นกันเป็นลำดับนะครับวันนี้ภาคการเงินเนื้อหาก็เยอะพอสมควรนะครับเราลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเอาละฮะมาดูภาพรวมของวันนี้กันก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ตอนแรกก็ต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินนะครับรู้จักเงินหรือเปล่านะครับใครที่คิดว่าบอกว่าอยู่กับเงินมาตลอดชีวิตนะฮะก็วันนี้แหละครับจะได้มาดูกันนะฮะว่ารู้จักทำความรู้จักเงินอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับนะครับหลังจากที่ใช้เงินหาเงินกันมาตลอดชีวิตนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับรู้จักเงินปุ๊บก็รู้จักนโยบายการเงินนะครับนโยบายการเงินก็สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับนโยบายการเงินกันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปรู้จักกับตลาดการเงินต่อนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้ทราบกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสถียรภาพด้านราคานะครับที่กระทบกับทุกคนนะครับหลังๆก็จะมีเรื่องของสินค้าราคาแพงขึ้นจะแพงขึ้นจริงไม่จริงนะก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับราคาสินค้าทั่วๆไปแพงหรือไม่แพงนะครับก็จะมีวิธีให้ดูกันนะครับนะฮะก็ในส่วนแรกเลยนะครับย้อนกลับไปในส่วนแรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินนะครับเกี่ยวกับเงินเราก็มาเริ่มต้นด้วยการทบทวนแบบจำลองทางเศรษฐกิจกันก่อนนะครับนะฮะใครยังจำได้อยู่หรือเปล่านะครับก็สอนไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับแบบจำลองอันนั้นเดี๋ยวจะได้ดูกันอีกครั้งนะครับเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสนะฮะได้มาทบทวนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปทำความรู้จักนะครับหน้าที่ของเงินนะครับหน้าที่ของเงินมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ความหมายของเงินจริงๆนะครับว่าที่เขาพูดกันในระบบเศรษฐกิจเนี่ยตัวไหนนับว่าเป็นเงินตัวไหนไม่นับว่าเป็นเงินนะฮะจะได้ทราบกันนะครับในส่วนแรกในส่วนที่สองนะครับความสำคัญของนโยบายการเงินนี่เองนะฮะเราก็ไปดูก่อนนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเขาตั้งเป้าหมายของนโยบายการเงินกันไว้ว่าอย่างไรนะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องของดัชนีอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับในอดีตที่เป็นตัวหลักเลยนะครับในส่วนของนโยบายการเงินเองนะครับในส่วนของตลาดการเงินนะฮะเราก็ก่อนอื่นก็ทำความรู้จักนะฮะตลาดการเงินต่างๆของประเทศไทยกันก่อนนะครับแล้วก็ดูในส่วนของธนาคารนะครับก็เป็นตัวกลางหลักเลยนะครับในตลาดการเงินนะครับแล้วเราก็ไปดูเรื่องของตลาดตราสารหนี้นะครับแล้วก็ตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นนั่นเองนะครับ
จบเรื่องของตลาดการเงินนะครับมีความเข้าใจมีความมั่นใจเต็มที่แล้วเนี่ยก็ไปดูเลยนะครับส่วนที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางราคานะครับเสถียรภาพทางราคามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เราก็ไปดูนะครับว่าคำว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเขาวัดมาจากตัวไหนนะครับตัวแรกก็คือ CPI นะครับ Consumer Price Index นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังมี PPI ด้วยนะครับ Producer Price Index นะครับอันนี้จะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนั่นเองนะครับและสุดท้ายแถมให้อีกอย่างหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ออมเงินกันอยู่นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้เราได้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเงินอยู่หรือเปล่านะครับนะครับนี่จะเป็นภาพรวมนะฮะของวันนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีความมีเทคนิคเข้าเทอมเยอะนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็บางคำก็เอาพอเข้าใจนะฮะเราก็เน้นเอาพอเข้าใจตัวไหนไม่เข้าใจไม่จำเป็นมากๆเนี่ยก็รู้ไว้แล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะนะครับก็เริ่มกันในส่วนแรกกันก่อนนะครับในส่วนแรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินครับผมครับก่อนอื่นครับขอเอาประโยคทองอันนี้มาเสนอกันก่อนนะฮะนี่นะครับเงินทองของมายานะครับข้าวปลาสิของจริงนะฮะใครพูดเอาไว้นะครับลองไปทำความรู้จักกับท่านกันก่อนเลยนะครับหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรนะครับถ้าใครเคยรู้จักเคยได้ยินเนี่ยแตงโมบางเบิดเนี่ยของท่านนะครับท่านเป็นผู้บุกเบิกตำนานแตงโมบางเบิดนะฮะแล้วก็เกษตรกรรมสมัยใหม่ด้วยนะครับจนได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่นะครับแล้วก็หม่อมเจ้าสิทธิพรยังทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่6และก็รัชกาลที่7นะครับแล้วก็มีผลงานนะครับสอนผู้สนใจวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็เตือนใจนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ในเรื่องหลักความจริงในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ประโยคนี้เลยนะครับเป็นประโยควักทองของท่านเลยนะฮะเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะฮะในเรื่องของภาคการเงินก็ขอน้อมนำนะฮะประโยคนี้มาเตือนใจกันทุกท่านกันก่อนเลยนะครับแล้วดูสินะฮะว่าเงินทองของมายาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเรียนจบกันวันนี้แล้วเนี่ยเราจะลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินทองนี่มายาจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับชาร์ตนี้เนี่ยคุ้นไหมฮะคุ้นนะครับเพราะว่าใช้ไปหลายรอบมากเลยนะครับระบบเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีนะฮะครัวเรือนนะครับมีรัฐบาลแล้วก็มีทางธุรกิจนะครับมีวงจรนะครับแล้วมีตลาดอะไรบ้างนะครับตลาดของสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ตลาดปัจจัยการผลิตก็เป็นวงจรนะครับแล้วก็มีตลาดการเงินอยู่ด้วยนะครับมีตลาดการเงินด้วยนะครับเป็นแหล่งพบกันระหว่างsaving กับ investment นะครับจะมาเจอกันในตลาดการเงินนี่เองนะครับทีนี้ดูแล้วหลายรอบนะครับก็จะคุ้นกันพอสมควรแล้วนะฮะผมก็อยากจะถามนะครับถามก่อนเลยนะครับว่าภาคการเงินอยู่ตรงไหนครับให้เวลาคิด10วินาที นะครับตอบถ้าเกิน10วินาทีท่านตอบไม่ได้ก็คงตอบไม่ได้นะครับปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการทำงานของสมองนะฮะให้ลองคิดดูนะครับภาคการเงินอยู่ตรงไหนครับมีหลายท่านบอกตรงนี้นะครับอยู่ตรง financial market นะครับตลาดการเงินก็เขาเขียนอยู่นะครับเนี่ยนะครับทนโทษเลยนะครับตลาดการเงินก็อยู่ตรงนั้นนะฮะ financial market นะครับครับไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับยังไม่ถูกทักเท่าไหร่นะครับภาคการเงินเนี่ยอยู่ไปหมดเลยครับ
อยู่ไปหมดเลยนะครับอยู่ซ้อนทับกับภาคเศรษฐกิจจริงเลยนะครับแล้วไอ้ลูกศรสีเขียวๆเนี่ยทิศทางของลูกศรเนี่ยนะฮะคือทิศทางของเงินนะครับเงินไหลไปไหลมาเนี่ยลูกศรตามหัวลูกศรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินอยู่กับเราเลยนะครับเหมือนเส้นเลือดเลยนะครับนะฮะเงินเหมือนเส้นเลือดเลยนะครับแล้วก็อยู่ซ้อนทับนะฮะอยู่ซ้อนทับกับภาคเศรษฐกิจที่ซื้อขายของจริงๆกันเลยนะครับต้องมีเงินนะฮะมีเงินหมุนเวียนอยู่เลยนะฮะนะครับลูกศรนี่ผมก็เคยบอกไปทีแล้วนะฮะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นทิศทางของเงินแต่ว่าย้อนกลับมาอีกทางนึงนะฮะของแต่ละลูกศรเนี่ยจะเป็นสินค้าและบริการย้อนกลับไปนะครับนั่นเองนะฮะก็เข้าใจกันดีนะครับนะฮะจุดนี้นะครับว่าภาคการเงินเนี่ยอยู่ไปหมดเลยนะครับมีผลกระทบกับเขาไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นเส้นเลือดเลยนะครับหล่อเลี้ยงนะฮะถ้าเกิดเราเทียบระบบเศรษฐกิจเหมือนกับร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะระบบการเงินนี่มันโอ้โหเหมือนเส้นเลือดเลยนะครับไหลไปหมดเลยนะครับนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าระบบการเงินนี่สำคัญนะครับเหมือนกับเป็นเส้นเลือดนะครับหล่อเลี้ยงร่างกายเลยนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้เราก็ลองเรามาดูทำความรู้จักกับเงินนะฮะกันอีกครั้งนะครับคนบอกว่าไม่ต้องรู้จักเรารู้จักมาทั้งชีวิตแล้วนะครับทำงานนะครับใช้เงินหาเงินนะฮะมาตลอดทั้งชีวิตนะครับทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักอย่างเป็นทางการกับเงินนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะหลังจากที่คุ้นเคยกับเขามานะฮะตลอดชีวิตของทุกคนนะครับเงินคืออะไรก่อนนะครับเงินก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่สังคมยอมรับโดยทั่วไปนะครับยอมรับกันทุกคนนะครับเงินทุกคนก็ชอบนะครับคนยอมรับนะครับนะฮะในขณะใดขณะหนึ่งด้วยนะครับนะฮะทุกวันนี้นะครับเงินก็เป็นที่ยอมรับนะครับครับใครจะเอาเงินพดด้วงเงินอะไรมาสมัยก่อนใช้กับตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับนั้นเงินก็มีอายุของเขานะครับมีเป็นช่วงๆนะครับสมัยนี้ก็ต้องเป็นเงินบาทนะครับครับเป็นเงินพดด้วงเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยนะครับครับอย่างเช่นเงินบาทเราก็จะใช้ได้เฉพาะกับประเทศไทยนะครับอาจจะมีใช้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้แพร่หลายนะครับจะหลักๆก็จะอยู่ในเมืองประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นสื่อกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนก็นี่ก็เข้าใจง่ายๆนะครับทั้งนี้สิ่งนั้นจะต้องถูกกำหนดค่าขึ้นเป็นหน่วยเงินตราและเป็นหน่วยวัดค่าที่แน่นอนนะครับเวลาจะซื้อของขายของกันเนี่ยก็ต้องมีราคาบอกชัดเจนนะครับตกลงกันนะว่าจะเป็นกี่บาทก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือความหมายง่ายๆนะครับของเงินนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะหน้าที่ของเงินหลักๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นคลาสสิกนะครับหน้าที่ของเงินแบบคลาสสิกทีเดียวนะครับใครเรียนเรื่องของการเงินทฤษฎีการเงินอะไรมานี่ก็จะต้องเจอจุดนี้ก่อนเลยครับหน้าที่ของเงินนะครับอันแรกสุดก็จะเป็นสื่อกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนก็เอาสินค้ามาแลกกับสินค้าโดยตรงมันก็ยากนะครับจะได้แมทชิ่งกันเป๊ะๆระหว่างสินค้า1สินค้าใดเนี่ยนะครับมันยากนะครับมีเงินเป็นตัวกลางมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับบางทีมีสมัยก่อนคนไทยเราจะเรียกนะครับมีมะพร้าวมาแลกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงนะผมก็จำได้ไม่ค่อยดีนะฮะก็บางทีมันมีมะพร้าวแค่อันเดียวจะได้มะนาวแค่ลูกเดียวลูกมันไม่เท่ากันมันจะมาแลกกันทีเดียวมันก็ไม่คุ้มเกิดการที่มันไม่พอดีกันอย่างเงี้ยนะครับพอมีเงินปุ๊บจบเลยครับก็มูลค่ามะพร้าวกี่บาทมูลค่ามะนาวกี่บาทก็แลกกันแล้วเงินทอนกันไปเท่านั้นเองนะครับมีเงินเป็นสื่อกลางมันก็ทำให้การแลกเปลี่ยนนะฮะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะถ้าเอาสินค้ามาแลกสินค้ายากนะครับยากครับอันที่2ก็เป็นเครื่องวัดมูลค่านะครับที่บอร์ดครับมะพร้าวกับมะนาวนะครับมูลค่าคนเราอาจจะมองไม่เท่ากันนะครับมันก็สะท้อนอยู่ในเป็นตัวเงินได้นะครับมะพร้าวลูกละกี่บาทนะครับมะนาวลูกละกี่บาทก็สะท้อนกันไปตรงๆได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้มะพร้าวเท่ากับ3ลูกของมะนาวหรือว่าส้มเท่ากับ
สองลูกของมะนาวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอ้มะพร้าวต้องเป็นเท่าไหร่ของส้มนี่โอ้หมื่นครับหมื่นไปเทียบบรรจัตยาอย่างนั้นก็หมื่นนะครับเพราะว่าในโลกนี้มันก็มีสินค้าเยอะแยะนะครับเป็นหลายร้อยหลายพันนะฮะอย่างนะครับเป็นล้านล้านอย่างนะจริงๆแล้วนะครับถ้าต้องมาเทียบบรรจัตยาตลอดนี่โอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนั้นมีเงินก็เป็นวัดมูลค่าได้นะครับของแบบนี้กี่บาทของแบบนี้กี่บาทชัดเจนนะครับสเกลเดียวกันนะครับง่ายนะครับอันที่3ก็เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคตได้นะครับใครยืมตังเราไปเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายก็ติดไว้นะครับแล้วก็ติดหนี้ไว้แล้วก็สัญญากันนะครับว่าจะใช้เงินนะฮะเป็นกี่บาทนะครับในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของเงินอีกอันนึงนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องรักษามูลค่านะครับ store of value นะครับstore of value อันนี้ก็ของบางสิ่งก็มีมูลค่านะครับแล้วก็ใช้ตัวเงินนี่แหละฮะเป็นตัวเก็บค่าเอาไว้นะครับหน้าที่ของเงินหลักๆนะครับ4ข้ออันนี้นะครับแล้วก็ผมแถมให้อีกอย่างนะฮะวิวัฒนาการของเงินเมื่อกี้พูดถึงเงินพดด้วงอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงบาร์เทอร์ซิสเต็มด้วยอันนี้วิพัฒนาการแรกเลยนะครับเงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้านะครับครับเงินที่ใช้เป็นเหรียญเป็นโลหะเป็นอะไรพวกนี้นะครับคอมโมดิตี้มันนี่นะครับหรือใช้เงินเป็นใช้ข้าวแทนเงินก็ได้นะครับคอมโมดิตี้ข้าวกี่กระสอบไปแลกอะไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2โลหะและเหรียญนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับโลหะและเหรียญเป็นพวกเงินพวกทองแดงอะไรพวกนี้ก็มันแลกกันได้นะครับแล้วก็มาเป็นธนบัตรนะครับธนบัตรก็เป็นกระดาษนี่เองนะครับเป็นกระดาษดีๆนี่เองนะครับสุดท้ายครับไม่ใช่กระดาษเลยนะครับเป็นเช็คเลยนะครับเป็นเงินกระแสรายวันนะฮะเขียนเช็คเอานะครับยิ่งกว่ากระดาษอีกนะครับกระดาษเป็นธนบัตรนี่เขายังต้องมีพิมพ์นะครับนะฮะอันนี้ใครก็เซ็นเช็คได้นะครับวิวัฒนาการของเงินก็ทำให้เราสะดวกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเป็นมายาคติขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับนะฮะอย่างที่ท่านหม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นกล่าวไว้นะครับเงินเป็นเรื่องของมายาก็คือจริงๆมันก็มันเป็นเรื่องของการที่ตกลงร่วมกันนะฮะในสังคมมากกว่านะครับทีนี้ความหมายของเงินนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วนะครับก็ควักเข้าไปเปิดกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเราก็จะเห็นเงินอันนั้นไม่ใช่เงินหรือนะครับทีนี้อันนี้ก็เงินชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมาดูให้ครอบคลุมนะฮะว่าอะไรคือเงินบ้างนะครับอะไรไม่ใช่เงินนะครับก็ตอนแรกก็คืออันนี้เงินสดนะครับเงินสดที่อยู่ในมือสถาบันรับฝากเงินและรัฐบาลที่ไม่อยู่นะครับที่ไม่อยู่ก็คือเงินสดที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสในระบบเศรษฐกิจนี่นะครับเป็นธนบัตรเป็นเหรียญเนี่ยนะครับไม่อยู่ในมือของสถาบันรับฝากเงินไม่อยู่ในธนาคารคือไม่ได้อยู่ในเซฟของธนาคารไม่อยู่ในมือของรัฐบาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเงินกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินนะครับอันนี้ง่ายนะครับไหลเวียนในเศรษฐกิจนะเงินสดที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับวิวัฒนาการของเงินเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเงินรับฝากแสนรายวันนะครับนี่ก็ได้เป็นเงินนะครับทั้งคู่เนี่ยรวมกันเนี่ยเท่ากับปริมาณเงินนะฮะความหมายแคบนะครับครับนี่เราจะวัดนะฮะว่ามีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องตีความหมายให้ดีนะครับสองอันแรกเนี่ยรวมกันก็จะเท่ากับปริมาณเงินความหมายแคบนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์นะครับเงินรับฝากประเภทประจำนะฮะเงินรับฝากประเภทอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินรวมถึงตราสารหนี้นะครับรวมกันเพิ่มเข้ามาจากความหมายแคบเนี่ยบวกขึ้นมาเพิ่มเข้ามาเนี่ย5อย่างก็จะเท่ากับปริมาณเงินความหมายกว้างนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดใครเคยเรียนทฤษฎีการเงินเขาจะมี M1 M2 M3 อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วนะฮะเขาก็ใช้แค่เข้าง่ายๆครับว่าความหมายแคบหรือความหมายกว้างภาษาอังกฤษก็จะเป็น narrow money หรือว่าเป็น broad money นั่นเองนะครับทีนี้อันนี้เรารู้ถึงนิยามกันแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าของประเทศไทยเนี่ยนะครับณสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ย
ที่ผ่านมา2555นี่นะครับปริมาณเงินของเราเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับเงินสดนี่มีอยู่ประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับเงินสดที่ว่าเรียกว่ามันได้อยู่ในมือของสถาบันเงินฝากแล้วก็รัฐบาลเงินสดที่ไหลเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจจริงๆนะครับแบงค์ธนบัตรที่ท่านถืออยู่ที่มีอยู่นะครับอยู่ในกระเป๋าสตางค์ท่านเนี่ยนะครับรวมๆกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับ1ล้านล้านบาทนะครับอันที่2ก็คือเงินรับฝากกระแสรายวันนะครับอันนี้ที่เขียนเช็คกันได้นะครับอีก4แสนล้านบาทนะครับรวมกันนะครับ1ล้าน4แสนล้านบาทครับ 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับพูดแล้วตัวเลขมันเยอะจนงงนะครับก็ง่ายๆว่าหน่วยเป็นล้านล้านบาทละกันนะครับ 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะคือปริมาณเงินความหมายแคบนะครับเอาละครับถ้าเราจะให้ดูถึงปริมาณเงินความหมายกว้างต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับบวกอะไรมาบ้างนะฮะบวกนี่เลยครับเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์เยอะเลยนะครับ 5.2 ล้านล้านบาทนะครับบวกไปอีกครับบวกเงินรับฝากประเภทประจำไปอีก 5.5 ล้านล้านบาทครับโอ้โหเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วบวกเงินรับฝากประเภทอื่นๆนะครับอันนี้น้อยครับแค่ 200,000 ล้านบาทนะครับบวกต่อครับบวกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินนะฮะอีก 200,000 ล้านบาทครับไม่เยอะนะครับแล้วก็บวกตราสารหนี้อีก 1.3 ล้านล้านบาทครับรวมแล้วนะครับปริมาณเงินตามความหมายกว้างนะครับ 13.9 ล้านล้านบาทนะครับเป็นเช่นนี้นะครับแล้วเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าปริมาณเงินนะฮะความหมายกว้างเนี่ยก็เกือบ10เท่าครับของปริมาณเงินความหมายแคบนั่นเองนะครับก็เป็นการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินไปแล้วนะครับทบทวนกันอีกสักครั้งว่าเงินนะฮะก็มีความสำคัญนะครับเหมือนเลือดเลยนะครับที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจอยู่นะครับแล้วเราก็รู้นะครับปูพื้นฐานเรื่องของหน้าที่ของเงินแล้วก็ความหมายของเงินไปแล้วนะครับนับยังไงนะครับอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยปริมาณเงินนะฮะความหมายแคบความหมายกว้างพอทราบแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเจาะลึกเรื่องของความสำคัญของนโยบายการเงินบ้างนะครับนะครับเมื่อพูดถึงนโยบายการเงินครับต้องพูดถึงเจ้านี้นะครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีความสำคัญเป็นพี่ใหญ่เลยนะครับเมื่อพูดถึงนโยบายการเงินนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ก็ปีนี้ก็ครบ70ปีแล้วนะครับก็คือก่อตั้งตั้งแต่ปี2485นะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็กำเนิดเกิดขึ้นมานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ถ้าเกิดใครไม่เคยเข้านะฮะก็ง่ายๆนะครับ www.bot.or.th นะครับมีสถิตินะครับเรื่องของดัชนีเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของนโยบายการเงินที่ให้ความรู้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือของpresentation นะฮะของวันนี้นะฮะสไลด์ของวันนี้ก็หลักก็เนื้อเรื่องเนื้อความนะฮะก็จะเอามาจากทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซะเป็นส่วนมากนะครับนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็มาดูบทบาทหน้าที่นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะถูกบัญญัติไว้นะครับในพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพ.ศ.2485นะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับเมื่อจบจากสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดมีธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับผ่านทางพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันบ้างนะครับนะฮะในปีพ.ศ.2551นะครับบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาตินะครับมีอะไรบ้างลองดูกันนะครับข้อแรกเลยนะครับออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคารครับอันนี้ก็พิมพ์แบงค์นะครับพูดง่ายๆนะครับพิมพ์แบงค์นั่นเองนะครับมีหน้าที่พิมพ์แบงค์นะครับอันที่2ครับสำคัญสำหรับเรานะครับคือการกำหนดและดำเนินนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้นะครับอันที่3ก็บริหารจัดการสินทรัพย์นะฮะของตัวเองนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็ง่ายๆนะครับ
ข้าใจง่ายนะครับเป็น common sense อยู่แล้วนะครับต้องบริหารสินทรัพย์ของตัวเองนะครับอันที่4ครับเป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับค่อนข้างจะเริ่มจะยากนะครับไม่จำเป็นสำหรับเราด้วยก็ผ่านไปก่อนนะฮะอันที่5นะครับเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงินนะครับเป็น Bank of Banks นะครับโอ้ก็ใครมีตังค์ไม่พอก็มากู้แบงก์ชาติได้นะครับแบงก์ไหนเงินหมดนะครับเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงินด้วยนะฮะอันดับที่6ก็คือเป็นจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินนะครับอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่นะครับปล่อยไปก่อนนะฮะอันดับที่7นะครับกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินนะครับนี่แบงก์ชาติก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถาบันการเงินนะครับอันดับที่8นะครับบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับก็จะมีใครเคยทราบนะครับแบงก์ชาติก็จะเป็นคนที่ดูแลจัดการอยู่นะครับสมัยยุคปี2540ที่ต่อสู้กับจอร์จโซโรสเนี่ยนะฮะก็แบงก์ชาตินะครับเป็นคนต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ต้องจัดการเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องของภาคต่างประเทศนี่เราจะมีเจาะลึกอีกทีนะครับแล้วก็อันที่9นะครับควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะครับตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะดูแลเรื่องของการให้จัดออกกฎหมายนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับทีนี้9ข้อเนี่ยวันนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับข้อที่2เยอะที่สุดนะครับในส่วนนี้นะครับการกำหนดและดำเนินนโยบายการเงินนะครับครับส่วนนี้นะครับก็ไปดูนะครับความเป็นมาของนโยบายการเงินในประเทศไทยกันก่อนเลยนะครับมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับนะฮะในยุคแรกสุดเลยนะครับเราก็จะมีนโยบายการเงินที่เขาเรียกว่าเป็นการผูกค่าเงินบาทนะครับกับทองคำนะครับหรือค่าเงินสกุลอื่นหรือกับตะกร้าเงินนะครับพูดซะยาวภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษสั้นนิดเดียวนะครับเรียกว่าเป็น peg exchange rate นะครับ peg exchange rate หรือว่า fix exchange rate นั่นเองนะครับจะไป fix กับอะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะครับโดยสรุปรวมๆเนี่ยฮะก็คือเป็นระบบ peg exchange rate หรือว่า fix exchange rate นะครับก็คือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นั่นเองนะฮะต้องไปผูกกับอะไรสักอย่างอยู่นะครับแล้วก็ใช้นะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับของธนาคารในประเทศไทยนะครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งถึงนะฮะปี2540ก็ช่วงที่เราโดนวิกฤตนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับกองทุน Hedge Fund ต่างประเทศที่มาโจมตีค่าเงินบาทตอนนั้นนะครับนะฮะใช้มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตั้งแต่นี่นะครับสมัยผู้ว่าการท่านแรกเลยนะครับคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะครับแล้วก็เรื่อยๆเลยนะครับนะฮะมาทุกๆท่านเลยก็ใช้อันนี้หมดเลยนะครับบางท่านก็กลับมาเป็นอีกครั้งนะครับนะฮะหลายท่านผมก็จะมีรูปมาให้ดูกันนะครับอยากจะดูลิสต์จริงๆครบถ้วนก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันก็ดร.ป่วยนะครับตรงนี้นะครับดร.ป่วยก็ดำรงตำแหน่งอย่างยาวนานเลยนะครับตั้งแต่ปี2502นะครับถึง2514นะครับยาวนานมากนะครับ12ปีเลยนะครับก็มีท่านอื่นๆมาเลยนะครับจนกระทั่งนะครับนะครับท่านเรืองชัยมรกานนท์นะครับในช่วงที่มีปัญหาการถูกโจมตีค่าเงินบาทช่วงนั้นนะครับก็ระบบนี้ก็สิ้นสุดนะฮะที่วาระนะฮะของท่านเรืองชัยมรกานนท์เนี่ยนะครับปี2540นะฮะระบบนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ที่เรียนนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับโดยช่วงแรกก็ผูกค่าเงินไว้กับทองคำนะฮะ
เราก็ก่อนที่จะเปลี่ยนไปผูกค่าเงินกับเงินสกุลอื่นนะครับเพราะว่าทองคําไม่พอนะครับบางทีเราจะขยายเงินเนี่ยแล้วทองคําไม่พอแล้วเนี่ยนะครับก็ขยายไม่ได้ก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปผูกกับเงินสกุลอื่นแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะฮะปี27เนี่ยนะฮะ2527ก็เปลี่ยนเป็นใช้กับตะกร้าเงินเลยนะครับเงินสกุลอื่นๆนี่เราก็เอามารวมกันอยู่ในตะกร้านะครับเวทติ้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผูกไว้กับตะกร้าอันนี้นะครับนะครับตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาถึง2540นะครับแล้วก็มีนะครับพอผูกปุ๊บก็ต้องมีเขาเรียกว่าทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เอาไว้ไปซื้อขายๆนะครับในระบบในตลาดเงินตราระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะปกป้องค่าเงินบาทนะครับเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในแต่ละวันให้อยู่นะฮะได้นะครับตามที่ประกาศไว้นะครับเช่นตอนนั้นก่อนที่จะสู้ไม่ได้นะครับเงินบาทเราก็อยู่ที่25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมายาวนานนะครับนะทุกคนก็มั่นใจเพราะว่าแบงก์ชาติก็ประกาศเลยว่า25แน่นอนนะครับใครไปหาซื้อแพงก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับให้ราคา25บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับใครจะขายนี่ถ้าที่ไหนขายให้ถูกท่านก็มาขายกับเรานะครับก็ให้เรทที่25บาทต่อดอลลาร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีขาใหญ่บอกอย่างนี้นะครับทุกคนก็เชื่อนะครับจนกระทั่งเจอขาใหญ่กว่าก็คือเฮดจ์ฟันจากต่างชาติเนี่ยมาสู้กันนะครับแล้วเราก็แพ้นะครับตอนนั้นนะครับแต่ว่าคุณูปการอันหนึ่งของนโยบายแบบนี้ก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่เนี่ยนะครับก็ทำให้มีส่วนนะครับในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนในระยะยาวนะครับนะฮะก็ใช้ได้มาตลอดจนกระทั่งปี2540นั่นเองครับที่เราโดนโจมตีนะครับอันนี้ระยะที่2นะครับเป็นการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะครับอันนี้ก็ใช้อยู่แค่ไม่นานครับประมาณไม่ถึง3ปีดีนะครับมีอยู่2ท่านนะครับคือคุณชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์แล้วก็หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับเป็นท่านผู้ว่านะครับช่วงนั้นแต่ว่าจริงๆก็เรื่องของนโยบายการเงินแบบนี้นะครับก็ถูกมัดมือนะถูกบังคับใช้โดยเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศเราในตอนนั้นเลยก็คือ IMF นะครับ The National Monetary Fund นี่นะครับก็อันเนื่องมาจากที่เราพ่ายแพ้ต่อกองทุนการเงินกองทุน Hedge Fund ต่างชาตินั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องไปกู้นะฮะเงินตราต่างประเทศจาก IMF นะครับกับ IMF ก็นี่นะฮะ IMF ก็กำหนดนะครับให้เปลี่ยนนะครับนโยบายการเงินนะครับมาเป็นแบบ monetary targeting นะครับแล้วก็อันนี้ยากนะครับอันนี้ค่อนข้างยากแล้วก็ทราบไว้แล้วกันว่าเขาเรียกว่า monetary targeting นะครับแล้วเราก็ใช้อยู่แค่ประมาณไม่ถึง3ปีนะครับก็เป็นนโยบายที่ IMF สั่งให้เราทำนะครับนะฮะทีนี้ก็มาอีกยุคหนึ่งนะครับเป็นยุคปัจจุบันนะฮะก็เป็นยุคของนโยบายการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับเป็นนโยบายการเงินนะฮะตั้งแต่ปี2543เลยนะครับถึงปัจจุบันนะฮะก็ตั้งแต่ยุคของหม่อมเต่านะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะฮะไล่มาตั้งแต่แล้วก็หม่อมอุ๋ยนะครับถ้าเกิดใครเคยอ่านก็สื่อก็จะเรียกท่านว่าหม่อมอุ๋ยนะครับผมราชพงศ์ปรียาธรเทวกุลแล้วก็มาถึงคุณทาริสาวันวัฒนเกตนะครับแล้วก็ดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลนะฮะท่านผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับนี้เราก็คิดเองนะครับเราก็บอกว่าดูแบบเดิมไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วเราก็บอกว่าพอออกจาก IMF ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเราขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าคุมอัตราเงินเฟ้อเนี่ยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้ดีกว่าด้วยนะครับ
เราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นรีใช้หนี้ IMF หมดแล้วนะครับเราก็เป็นไทยนะครับก็กำหนดนโยบายด้วยตัวเองได้แล้วนะครับมีการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับปัจจุบันเป็นนโยบายการเงินที่ใช้อยู่นะครับทีนี้ก็มาดูครับว่าเป้าหมายปัจจุบันที่อยากได้กันนักนะครับว่าเสถียรภาพด้านราคาเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับมันดีอย่างไรนะครับนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ใช้อันนี้อยู่นะครับต้องการที่สุดเลยนะครับเสถียรภาพด้านราคาครับเสถียรภาพด้านราคานี่เป็นเป้าหมายนะครับแต่ว่าเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ้าทำได้นะครับก็จะทำให้บรรลุสินอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับมีอะไรบ้างลองไปดูกันนะฮะอันแรกก็คือว่าสามารถที่จะรักษาอำนาจซื้อนะครับของผู้บริโภคและผู้ออมได้นะครับนะครับต่อมาก็สามารถที่จะรักษาขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันด้านราคาด้วยนะครับของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นคุณูปการนะฮะของเสถียรภาพทางด้านราคานะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดการลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยนะครับรวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ด้วยนะครับฉะนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะครับเสถียรภาพด้านราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนะครับในด้านของนโยบายการเงินนะครับในยุคนี้เลยนะครับทีนี้การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินนี้เขาทำกันอย่างไรบ้างนะครับทำกันอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีประกาศด้วยนะครับเป็นตามกฎหมายก็ต้องออกประกาศนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินนะฮะก็ออกประกาศมานะครับเรื่องเป้าหมายของนโยบายการเงินนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ตัวจริงเลยนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาติเหมือนกันนะครับหน้าตาจะเป็นหนังสือของแนวราชการแบบนี้นะครับอ่านกันไม่ค่อยจะชัดนะฮะเพราะมันเล็กผมก็ขยายขึ้นมาให้ดูนะครับในข้อ1เลยนะครับเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคาประจำปี2555นะครับโดยที่จะบอกว่าให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยหลายไตรมาสเนี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 ถึง 3 ต่อปีนะครับวางกรอบไปแล้วนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยห้ามเกินนะครับให้อยู่ในกรอบนี้ครับ 0.5 ถึง 3% ต่อปีนะครับอันนี้ก็จะคืออะไรก็คือว่าไตรมาสที่1เงินเฟ้อเท่าไหร่เงินเฟ้อนี่ก็คือเอาตัวระดับราคาของไตรมาสที่1เทียบกับระดับราคาของไตรมาสที่1ปีที่แล้วนะครับแล้วดูซิว่ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยู่ในกรอบนี้หรือเปล่านะครับนะฮะเป็นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยนี่นะครับ 0.5 ถึง 3% นะครับเป็นตัวเลขสำคัญนะฮะต้องจำไว้หน่อยนะครับทีนี้เขาก็มีขั้นตอนนะครับในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับไม่ใช่ว่ามั่วๆนะครับมีการประชุมมีอะไรกันนะฮะขั้นตอนมีอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องได้ข้อมูลก่อนนะครับมีข้อมูลนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับหรือว่าเรียกว่ากนง.นั่นเองนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงครับจากธนาคารแห่งประเทศไทย3ท่านแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะครับอีก4ท่านนะครับนะครับมาร่วมกันประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มาประชุมกันนะครับ8ครั้งต่อปีนะครับ8ครั้งต่อปีนะครับคร่าวๆก็ประมาณ6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับ6-7 สัปดาห์เป็นต้นนะครับแล้วก็มาทำการตัดสินนโยบายการเงินตัดสินคืออะไรนะครับมีอยู่3อย่างนะครับไม่ขึ้นก็คงไว้หรือมันก็ลดลงนะครับในอัตราดอกเบี้ย RP 1วันก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนนะครับ1วันตัวนี้คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเป็นยังเป็นทางการนั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยในตลาดนี้มีหลายแบบนะครับแต่ว่ามักจะมีความสัมพันธ์ขึ้นก็ขึ้นด้วยกันลดก็ลดด้วยกันนะครับลดเป็นแผงขึ้นเป็นแผงนะครับทีนี้ตัว
ัวโจกหลักเลยนะครับของอัตราดอกเบี้ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเป็นตัวชี้นำอัตราดอกเบี้ยอื่นๆในตลาดนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่า RP หรือว่า repurchasing แบบ1วันนะครับนะครับอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรนะฮะ1วันนะครับแล้วก็การตัดสินใจเวลาประชุมนะครับก็ง่ายๆนะครับจะต้องออกมาเผยออกมาว่าจะขึ้นหรือจะคงหรือจะลดนะครับแล้วก็ออกมาแถลงผลนะครับแถลงผลเสร็จก็ดำเนินนโยบายต่อนะครับก็คือทำ OMO คือ Open Market Operation นั่นเองนะครับแล้วก็มีการรายงานขึ้นมานะครับจริงๆรู้ขั้นตอนการดำเนินนโยบายทางการเงินไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูเครื่องมือด้วยนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับนะครับตอนแรกนี่เขาบอกอัตราดอกเบี้ยนโยบายเลยครับจะขึ้นจะคงหรือจะลดนะครับว่าเป็นเท่าไหร่อยู่นะฮะบอกไปอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประกาศสิทธิ์ว่าพูดไปแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นเลยนะครับมันต้องไปทำด้วยนะครับเขาก็ต้องมีเครื่องมือครับเครื่องมือที่จะไปทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาพูดนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรู้จักกันก่อนเลยนะครับเครื่องมือแรกครับการดำรงสิทธิ์ทรัพย์สภาพคล่องนะครับของธนาคารนะครับนี้ไปบังคับได้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับออกกฎหมายบังคับได้เลยครับว่าจะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยถือสินทรัพย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเท่าไหร่นะครับ reserve requirement เท่าไหร่นะครับไปบังคับเขาได้เลยครับมีอำนาจนะครับเป็นเครื่องมือแรกนะครับเครื่องมือที่2ครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเลยนะครับของแบงก์ชาตินะครับก็คือเข้าไปผ่านกลไกการตลาดนะครับเข้าไปซื้อขายๆในตลาดการเงินเลยนะครับครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แกพิมพ์แบงก์เองได้นะครับแล้วแกก็มีหน้าตักเยอะนะครับแกก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายๆในตลาดการเงินนะครับจนทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นไปตามที่ก็ประกาศไว้นะครับนะฮะไปซื้อขายเนี่ยมียังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเร็วๆนะครับก็เข้าไปในตลาดซื้อคืนพันธบัตรก็ได้นะครับหรือว่าซื้อขายนะครับหลักทรัพย์ของรัฐบาลนะพวกพันธบัตรรัฐบาลต่างๆก็ได้นะครับหรือจะออกพันธบัตรของตัวเองนะครับมาดูดสภาพคล่องกลับเข้าไปยังได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่สวอปเงินตราต่างประเทศก็ทำได้ครับรวมถึงไปซื้อตราสารหนี้นะฮะอื่นๆด้วยนะครับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับปริมาณเงินเนี่ยแกเข้าไปซื้อขายนะครับดูดเงินเข้าปั๊มเงินเข้าไปหรือจะดูดเงินออกมาจากระบบเนี่ยทำได้หมดครับมีเครื่องมือนะครับแล้วก็เครื่องมือชิ้นสุดท้ายครับหน้าต่างตั้งรับอันนี้จะเป็นให้กู้หรือว่าไปกู้ให้กู้หรือว่าไปกู้จากสถาบันการเงินนะครับในช่วงสิ้นวันนั่นเองนะครับใครที่มีสภาพคล่องขาดอยู่หรือว่าสภาพคล่องเกินก็เข้ามาสู่หน้าต่างตั้งรับอันนี้ได้นะครับนะสรุปรวมนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับมีศัพท์แปลกๆที่ผมพูดนี่เยอะเลยนะครับไม่ต้องตกใจครับจำไว้แค่อย่างเดียวนะครับว่าเวลาคณะกรรมการนโยบายการเงินออกประกาศมาว่าผลการประชุมนะครับว่าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประกาศสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่ว่าพูดแล้วทุกคนจะเชื่อเป็นอย่างนั้นหมดนะครับเขามีเครื่องมือทำให้มันเป็นจริงนะฮะแล้วก็คือ3อย่างนี้นะครับคือเครื่องมือนะครับอย่างที่ได้เรียนไปให้ฟังแล้วนะครับ3อย่างเป็นอย่างไรดีเทลเป็นอย่างไรเนี่ยไม่อยู่ในสโคปของเรานะครับเรารู้แค่ว่ามีเครื่องมือแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยใช้เครื่องมืออันนี้คุมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มสนุกนะครับนโยบายการเงินนะครับทำให้ควบคุมเงินเฟ้อก็จริงแล้วก็มีการออกอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกมานะครับประกาศออกมาปุ๊บก็มีเครื่องมือในการที่จะทำให้มันเป็นจริงๆนะครับทีนี้ผลนะครับของนโยบายการเงินเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรครับธนาคารในประเทศไทยนะครับเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาหวังว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจจริงนะฮะก็เรามาดูกันนะครับมีอยู่สักประมาณ 5-6 อย่างนะครับ
อย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าช่องทางอัตราดอกเบี้ยนะครับมีอย่างเป็นอย่างไรนะครับตอนแรกปุ๊บแบงก์ชาติบอกว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินอื่นๆนะครับก็ปรับลดลงตามนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ฝืนธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติของตลาดการเงินนะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับลดลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับต้นทุนการบริโภคและการลงทุนก็ถูกลงนะครับก็ถูกลงนะครับประชาชนก็บริโภคและลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไปจบที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินเฟ้อก็จะเร่งตัวขึ้นด้วยนะครับเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นด้วยเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่ก็ต้องระวังว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มนะครับอันนี้เป็นการผ่านช่องทางอัตราดอกเบี้ยนะครับผมอยากจะให้อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้เราตีความนะครับถึงจุดประสงค์นะครับของนโยบายการเงินที่ออกมาจากธนาคารในประเทศไทยเนี่ยนะครับว่ามีจุดประสงค์ที่จะให้เศรษฐกิจเป็นเช่นไรนะครับเราจะได้ตีความได้นะครับอันนี้สำคัญนะครับอันนี้อยากจะให้สนใจกันให้ดีๆนะครับยังมีอีกหลายช่องทางนะครับลองติดตามกันดูนะครับช่องทางที่2ครับช่องทางมูลค่าสินทรัพย์นะฮะคล้ายๆกันนะครับเริ่มต้นจากการที่เราจริงต้องเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับนะฮะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินก็ปรับลดลงอันนี้เหมือนเดิมสักครู่นี้นะครับประชาชนก็หันไปออมรูปแบบอื่นนะครับแทนการฝากเงินนะครับอาจจะไปลงทุนในพันธบัตรบ้างนะครับหรือว่าไปลงทุนในหุ้นบ้างนะครับไปซื้อที่นะครับไปอะไรบ้างนะครับอย่างนี้นะครับสินทรัพย์อื่นๆครับก็เพิ่มราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับสินทรัพย์เพิ่มมากๆขึ้นก็คนก็จะรู้สึกว่ามีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะจับจ่ายใช้สอยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเงินเฟ้อก็จะเร่งตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเงินเฟ้อจะสูงขึ้นนะฮะอันนี้นะครับเป็นช่องทางหนึ่งนะครับว่าช่องทางมูลค่าสินทรัพย์นะครับนี้ในส่วนของช่องทางอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะฮะเหมือนเดิมนะครับเราเริ่มจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับก็ทำให้นะครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทยกับของต่างประเทศเนี่ยลดลงครับเงินทุนก็จะไหลออกนะครับเงินทุนก็จะไหลออกไปค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงครับเพราะเวลาเงินทุนไหลออกนะครับเงินบาทก็จะอ่อนครับการส่งออกเพิ่มขึ้นครับเงินบาทอ่อนก็ของถูกขายของได้ดีขึ้นส่งออกดีขึ้นครับเงินบาทอ่อนซื้อของเข้าก็แพงครับเงินเข้าก็ลดลงครับนะฮะผลผลิตในประเทศขยายตัวครับเพราะว่าส่งออกก็คือผลิตในประเทศเรานะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับเงินเฟ้อเร่งตัวครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็มีผลเนี่ยนะครับที่กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผ่านทางช่องทางอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องระวังเรื่องเงินเฟ้อตามมาด้วยนะครับนี่จะเป็นส่วนของช่องทางอัตราแลกเปลี่ยนครับแล้วก็มาดูช่องทางการคาดการณ์ด้วยนะครับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับประชาชนก็จะคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะเหมือนกับว่าลดไปแล้วเนี่ยก็โอ้เศรษฐกิจถูกกระตุ้นแล้วนะครับเศรษฐกิจถูกกระตุ้นแล้วนะครับการบริโภคและการลงทุนก็เพิ่มขึ้นนะฮะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นครับเงินเฟ้อก็เร่งตัวนี้ง่ายๆนะครับพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับแต่นะครับยังไม่จบนะฮะมีคนคิดมุมกลับด้วยนะครับว่าโอ้ที่ลดเนี่ยสงสัยว่าเขาคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้นะคือคิดซ้ำคิดซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับคิดมุมซ้อนอีกทีหนึ่ง
มาที่ลดเนี่ยแสดงว่าโอ้มองแล้วว่ามันแย่กว่าที่เคยคาดไว้สงสัยเลยต้องมากระตุ้นตอนนี้นะครับนะฮะประชาชนก็เลยกังวลขึ้นมานะครับเราก็เลยลดการบริโภคและการลงทุนนะครับสุดท้ายครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ลดลงนะครับแล้วก็เงินเฟ้อชะลอตัวมองไปได้2มุมนะครับจะคิดชั้นเดียวหรือจะคิด2ชั้นนะครับนะฮะช่องทางการคาดการณ์เป็นไปทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับช่องทางสินเชื่อนะฮะนะครับเริ่มจากลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินก็ปรับลดลงนะครับภาระหนี้ของธุรกิจลดลงนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยถูกลงนะฮะฐานะการเงินของธุรกิจก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ธนาคารก็ยินดีฮะเห็นอย่างนี้นะครับก็ยินดีว่าอ่ะปล่อยกู้เพิ่มนะครับเอาเงินกู้ไปอีกนะครับปล่อยกู้เพิ่มก็สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็เร่งตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเลยนะครับทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งนะครับผ่านทางช่องทางสินเชื่อครับก็มาถึงส่วนที่จะเป็นตัวเลขบ้างนะครับวันนี้เราดูเรื่องของความจริงในส่วนที่ไม่ใช่ตัวเลขเยอะแล้วนะครับนะฮะนี้เราก็มาดูอะไรที่มันเป็นตัวเลขเข้ากับธีมของคอร์สเราบ้างนะครับแล้วก็ดัชนีเศรษฐกิจตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในวันนี้เลยนะครับในเซสชันนี้ครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับประเทศไทยก็ใช้นะฮะนโยบายการเงินยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นการกำหนดเป้าหมายของเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะก็เลยต้องมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาเป็นตัวเป็นเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีการใช้นะครับมาตั้งแต่ปี2000นะครับหรือว่าปีพ.ศ.2543เป็นต้นมานะครับเราก็ลองมาดูครับที่ผ่านมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันก็แบ่งเป็นช่วงๆได้เหมือนกันนะครับอย่างช่วงแรกๆเลยก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพุ่งสูงขึ้นไปทันทีทันใดเลยนะครับในปี2001นะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นเทรนด์ขาลงนะครับจนมาถึงปี2004นะครับ2004 2005 2006นี่เป็นขาขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นไปถึง 5% เลยนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะครับช่วงนั้นก็จะกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากนะครับก็เลยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นใหม่นะครับหลังจาก2006เนี่ยยาวจนถึง2009เลยนะครับจะเป็นช่วงที่2006 2007นี่จะมีช่วงวิกฤตนะครับตอนนั้นก็จะมีเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งนะครับแล้วก็เรื่องซับไพรม์ใหม่ๆนะครับจนแล้วก็มีอีกระลอกหนึ่งนะครับในช่วงปี2008 2009เนี่ยนะครับก็มีการกังวลว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับเนื่องจากวิกฤตมาจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็เลยต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาต่ำมากเลยนะครับเหลือ 1% กว่าๆเองนะครับในช่วงปี 2009-2010 นะครับแล้วก็ต้องพอ2010นี่เริ่มฟื้นได้เร็วนะครับเพราะว่าที่เศรษฐกิจของเมืองนอกเนี่ยเขาฟื้นตัวได้เร็วนะครับของไทยเราก็ฟื้นได้เร็วด้วยนะครับปี2010นี่ GDP เราสูงนะครับสูงฟื้นตัวได้เร็วมากก็เลยมีการกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะฮะก็เลยต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจนกระทั่งน้ำท่วมเนี่ยแหละครับน้ำท่วมปีที่แล้วนะครับก็มีการกังวลเรื่องความเติบโตของเศรษฐกิจอีกนะครับก็เลยลดลงมานะครับก็จะเห็นเทรนด์ได้นะครับว่ามีอยู่แค่นี้แหละครับถ้าเกิดคิดว่าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้ากลัวเงินเฟ้อมากๆก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหลักๆจะมีแค่นี้ครับนะฮะคิดว่าไม่ยากเลยนะครับนโยบายการเงินนะฮะมีเท่านี้จริงๆนะครับครับกลไกมันอยู่แค่นี้เองนะฮะที่เหลือเป็นรายละเอียดเท่านั้นเลยนะครับเอาละครับผมก็พูดเรื่องของเป้าหมายเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องนโยบายการเงินเรื่องอะไรมาเยอะแยะนะครับก็หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วที่ตั้งเป้าหมายกันมาเนี่ยนะครับแบงก์ชาติมีประกาศออกมาเลยนะครับมีเป้าหมายแต่ละปีเนี่ยมันบรรลุกันจริงๆหรือเปล่านะ
ครับเราก็สงสัยนะครับเพราะเราอยากจะรู้จริงๆครับเราชอบของจริงนะครับทฤษฎีเยอะๆไม่เอานะครับเอาเรื่องจริงมาพูดกันนะครับทีนี้บอกมาแล้วนะครับว่ามีเป้าหมายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆนี่คุณทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับเราก็มาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2551นะครับหรือว่าปี2008นี่นะฮะเป้าหมายก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็จะอยู่เรนจ์เนี่ยนะฮะ 0.5 ถึง 3% นะครับอันนี้จะเป็นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับทั้ง4ไตรมาสเลยนะครับเราก็ดูกันนะฮะ อยู่ในกรอบดีนะครับอาจจะไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยจะสูงเกือบจะถึงขอบบนสุดของกรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายนะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบดีนะครับปี2008หรือว่าปี2551นะครับนี่เรามาดูนะครับปี2552บ้างนะครับ2552นี่หลุดกรอบไป3ไตรมาสเลยนะครับแต่ว่าเป็นการหลุดกรอบล่างนะครับก็คือเรื่องของเงินฝืดซะเยอะนะครับก็จะสังเกตถ้าดูย้อนกลับไปสไลด์ก่อนท่านก็จะเห็นนะฮะว่าปี2009เนี่ยต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเยอะเลยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นต่างหากครับที่เป็นปัญหานะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเงินฝืดด้วยซ้ำนะครับในปี2009นะครับทีนี้พอมาปี2010เศรษฐกิจโตมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นการฟื้นตัวที่ดีนะครับยังไม่ค่อยมีเงินเฟ้อนะครับแล้วก็หลุดกรอบไปแค่ไตรมาสเดียวนะครับไตรมาสที่1ก็คือเป็นช่วงที่ยังไม่ฟื้นนะครับเป็นช่วงเริ่มนะครับในการฟื้นนะฮะก็จะหลุดกรอบต่ำอีกแล้วนะครับก็คือหลุดกรอบเงินฝืดมากกว่าเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็มาถึงปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็อยู่ดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะไปในแนวทางที่จะเงินเฟ้อซะมากนะครับจะหลุดกรอบเงินเฟ้อข้างด้านบนมากกว่านะครับก็เดี๋ยวลองดูปี2555ดูนะครับว่าจะลดลงมาได้หรือเปล่านะครับในแง่ของเงินเฟ้อนะครับนะฮะก็สรุปรวมนี่เราดู4ปีย้อนหลังเนี่ยก็มีช่วงที่หลุดไปบ้างเหมือนกันนะครับหลุดไปบ้างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นการหลุดในแง่ของเงินฝืดนะฮะในปี2552นะครับต่อเนื่องมาถึง2553นะครับก็หลุดกรอบไปประมาณ4ไตรมาสนะครับนะฮะก็มีปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็มีคำอธิบายออกมานะครับถ้าเกิดหลุดกรอบมาอย่างนี้เนี่ยก็ไปอ่านกันได้นะครับในเว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะครับก็จะมีคำอธิบายนะครับอยู่ในรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อนะครับไปหาอ่านกันดูเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับก็เยอะทีเดียวนะครับเรื่องของนโยบายการเงินก็หวังว่าจะเข้าใจกันดีนะครับแล้วก็เข้าใจความเป็นมาเป็นไปนะครับเป้าหมายของนโยบายการเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในเรื่องของนโยบายการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่สำคัญมากแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเงินเฟ้อนะฮะอย่างที่ได้โชว์ไปแล้วนะครับในส่วนที่3ครับเราก็มาดูเรื่องของตลาดการเงินกันบ้างนะครับรู้แล้วนะครับว่าการที่แบงค์ชาติหรือธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาเนี่ยเขาก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เข้ามาแทรกแซงนะครับตลาดการเงินเพื่อที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าตลาดการเงินมีอะไรบ้างนะครับตลาดการเงินที่ถูกแทรกแซงโดยธนาคารในประเทศไทยได้เป็นระยะนะครับดูซิว่ามีตลาดไหนกันบ้างนะครับรวมถึงตลาดอื่นที่ส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะไม่ได้แทรกแซงด้วยก็มีนะครับเช่นตลาดหุ้นนะครับวันนี้เราในส่วนนี้ครับเราก็จะมาดูกันให้ครบถ้วนกันทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำนะครับตลาดการเงินที่สำคัญต่างๆกันก่อนเลยนะครับในประเทศไทยครับมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะย้อนจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะฮะสลับกันบ้างนะครับเป็นตลาดตราสารหนี้นะครับ domestic bond นะครับตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดเงินฝากนะครับปล่อยกู้นะครับผ่านทางธนาคารในระบบธนาคารนะครับแล้วก็เทียบกับ GDP นะครับจริงๆเนี่ยตัวเลขเนี่ยเทียบกันกับ GDP เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นสิ่งที่
พอจะเอามาเทียบกันได้นะครับในระดับประเทศนะฮะเมืองนอกเขาก็ใช้เทียบกันแต่ว่าต้องพึงระวังไว้นะครับพึงระวังอะไรมีใครจำได้บ้างไหมครับนะฮะเรื่องสต็อกเรื่องโฟลว์นะครับคุณพอจะนึกออกไหมฮะนะฮะ GDP เป็นอะไรครับ GDP เป็นโฟลว์นะครับ GDP เป็นโฟลว์ครับที่เหลือเป็นอะไรนะครับขนาดของตลาดนะครับนะครับที่เหลือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสต็อกเท่านั้นนะครับตัวเลขโฟลว์กับตัวเลขสต็อกนี่เทียบกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นว่ามันไม่มีตัวเลขอื่นที่จะมาเทียบส่วนใหญ่เขาก็เอา GDP มาเทียบนะครับไม่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวระดับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาเทียบก็เอา GDP มาเทียบนะครับแต่ที่เราเอามาเทียบแล้วเราก็ต้องมีความพึงระลึกไว้นะครับว่า GDP เนี่ยเขาเป็นโฟลว์นะครับที่เหลือนี่เขาเป็นสต็อกเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ในบรรดาสต็อกเนี่ยนะฮะในบรรดาตลาดการเงินต่างๆเนี่ยก็มีไซต์ตอนนี้นี่ก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับสมัยก่อนนี่ยอดให้สินเชื่อผ่านทางระบบธนาคารเนี่ยจะสูงมากกว่าที่อื่นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับทางมูลค่าทางการตลาดของตลาดหุ้นแล้วนะครับก็คือเอามูลค่าของหุ้นทุกตัวในตลาดรวมกันนะครับได้มาประมาณ8ล้านล้านนะครับใกล้เคียงกับยอดสินเชื่อแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นตลาดตราสารหนี้นะครับจะเป็นยอดคงค้างของที่อยู่ในตลาดว่ามีพันธบัตรนะฮะตราสารหนี้อะไรที่ยังคงค้างอยู่ตลาดบ้างนะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเกิดสูงขึ้นมาเป็น7ล้านล้านแล้วนะครับบรรดาตลาดหลักๆสำคัญสำคัญนะครับการเงินนะฮะก็คือสินเชื่อของธนาคารนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของยอดตราสารหนี้นะครับยอดหนี้คงค้างในตลาดตราสารหนี้นั่นเองนะครับไซก็ใกล้เคียงกันนะฮะทีนี้เราก็มาดูนะครับอย่างที่ได้ดูไปแล้วนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้เศรษฐกิจเติบโตมากๆนะครับเราก็ต้องตุ้นสินเชื่อนะครับให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เยอะๆนะครับเราก็ไปดูในอดีตนะฮะว่าสินเชื่อในอดีตเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นชาร์ตที่เรามอนิเตอร์เป็นประจำนะครับก็จะดูได้นะครับเป็นเทรนด์ของสินเชื่อนะครับสินเชื่อนี่เป็นอะไรนะครับสินเชื่อคงค้างที่อยู่ในนี้ครับสินเชื่อเป็นสต็อกนะครับสินเชื่อคงค้างนะครับในแต่ละเดือนนะครับเป็นตัวนี้เป็นสต็อกนะฮะเป็นสต็อกนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นดีนะครับเพิ่มขึ้นดีอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อันนี้จะดูเรื่องของสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์มากกว่านะครับก็จะมีให้ดูนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับค่อนข้างคงที่มากเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะครับในระบบธนาคารนะครับตัวที่เราต้องดูนะฮะในระบบธนาคารก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะฮะอย่างที่ได้ดูไปนะครับว่าพออัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอื่นๆก็ควรจะต้องปรับตามนะครับเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะฮะชาร์ตแรกก็จะให้ดูนะฮะอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็เริ่มมีการปรับลดลงมานะฮะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับนี่ก็มีอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนระหว่างธนาคารครับเทรนด์ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะปรับตามลงนะครับส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์นะฮะก็มีลงบ้างนะครับอันนี้มีแม็กซ์มีมินอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีไม่เท่ากันบ้างนะครับในแต่ละธนาคารแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเท่ากันหมดแล้วนะครับที่ 0.75% นะครับก็เทรนด์ก็จะไม่ได้สะท้อนตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักทันทีนะครับแต่ก็เทรนด์ก็จะคล้ายกันนะครับก็คือมีขึ้นแล้วก็มีลงครับดูรูปนะฮะแล้วก็มีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะเป็นเทรนด์คล้ายๆกันนะครับก็จะมีขึ้นแล้วก็ช่วงหลังก็จะเริ่มลงลดลงมานะฮะก็อันนี้ก็เราก็จะเอาไว้เป็นตัวมอนิเตอร์นะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับในตลาดใ
ในระบบนะธนาคารนะครับทีนี้สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างก็คือเรื่องของเสถียรภาพในระบบธนาคารนั่นเองนะครับช่วงไหนที่ธนาคารไม่มีเสถียรภาพมีความเชื่อมั่นหดเนี่ยคนก็จะแห่ไปถอนเงินจากธนาคารนะครับและธนาคารก็จะล้มนะครับเพราะว่าธนาคารนี่แกเงินไม่พอให้ถอนหรอกฮะทุกธนาคารเป็นเหมือนกันหมดนะฮะถ้าไปถอนพร้อมกันนี่ไม่มีใครมีเงินพอนะครับเพราะว่าเขาก็เอาไปปล่อยกู้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของระบบธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้คนแห่ไปถอนเงินนะฮะก็คือว่าต้องมีเสถียรภาพให้ดีนะฮะรักษาความเชื่อมั่นให้ได้นะครับหนึ่งในตัวที่เราดูนะครับว่าเสถียรภาพในระบบธนาคารเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนก็คือตัวที่เราเรียกว่า NPL นั่นเองนะครับ NPL นี่ดังมากนะครับในยุควิกฤตเศรษฐกิจนะฮะ NPL สูงมากเลยนะครับหนี้เสียหนี้เน่าเนี่ยคำพวกนี้นะจะเป็นคำที่ฮิตมากๆนะครับในยุคนั้นนะครับเราลองดูนะฮะย้อนหลังนะครับNPL นะครับอันนี้จะเป็นยอดเป็นตัวเงินเลยนะครับก็เทรนด์ก็จะเห็นว่ามันก็ลดลงมานะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวเงินเราก็อาจจะยังไม่เก็ตเท่าไหร่นะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เราก็ดูเป็นสัดส่วนต่อยอดเงินกู้ทั้งหมดก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนกว่านะครับเทรนด์ก็ดีนะครับก็ตามสัดส่วนก็จะลดลงมาดีทีเดียวนะครับล่าสุดก็2.68% นะฮะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเสถียรภาพจะดีขึ้นนะครับในระบบธนาคารครับช่วงวิกฤตนี้เรา NPL เยอะมากนะครับในปี97-98ยุคนั้นนี่ 30-40% เลยนะครับของสินเชื่อทั้งหมดนะฮะนะครับธนาคารก็ต้องเพิ่มทุนกันมโหฬารเลยนะครับช่วงนั้นนะฮะไม่งั้นนี่ก็ล้มครับไม่งั้นแบงค์ล้มทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น NPL ก็สำคัญนะครับคุณภาพของการปล่อยกู้นะครับกู้ให้กับโครงการที่ไม่ดีเนี่ยทำให้ธนาคารเสียเงินนะครับธนาคารเสียเงินก็ความเชื่อมั่นในระบบธนาคารก็แย่นะครับพอแย่ก็คนก็แห่ไปถอนพอยิ่งแห่ไปถอนก็ยิ่งแย่เพราะว่าธนาคารไม่มีเงินพอที่จะให้คนถอนพร้อมๆกันหมดอยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยนะครับนะฮะเขาถึงต้องมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะให้กู้นะฮะให้กู้กับธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่ธนาคารขาดสภาพคล่องแต่ว่ายังไงก็ไม่พอนะครับยังไงก็ไม่พอถ้าเกิดทุกคนไปแห่ไปถอนพร้อมๆกันนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูเรื่องของเสถียรภาพในระบบธนาคารนะครับก็คือเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนั่นเองนะครับนี่จะตีนตัวย้อนหลังให้ดูนะครับเงินกองทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะฮะง่ายๆนะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็คือถ้าดูในบาลานซ์ชีทของแบงค์เนี่ยมีสินทรัพย์อะไรบ้างเนี่ยแยกกันนะครับแล้วก็มาถ่วงน้ำหนักโดยน้ำหนักความเสี่ยงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็ไปเอามาจากระบบของบาเซลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วออกมาแล้วเนี่ยชลุถ่วงน้ำหนักปุ๊บได้เสี่ยงทรัพย์เสี่ยงมูลค่าเป็นเท่าไหร่ก็เอามาหารเงินกองทุนที่มีอยู่นะครับดูรายเดือนก็ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็ถือว่าเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับในระบบธนาคารของเมืองไทยนะครับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอันนี้ดูไว้ให้คุ้นเคยก่อนนะครับให้คุ้นเคยก่อนตัวนี้มากๆดีๆมากๆดีนะครับน้อยๆไม่ดีนะครับถ้ามากๆเสถียรภาพเยอะน้อยๆเสถียรภาพน้อยนะครับตัวนี้ก็จำไว้คราวนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่เรามาเข้าใจตลาดตราสารหนี้กันนิดนึงนะครับก็จะดูยอดหนี้คงค้างในตราสารหนี้เนี่ยก็เติบโตสูงมากนะครับในระยะตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาเลยนะครับเติบโตสูงปื๊ดเลยนะครับจะเห็นได้แต่ละปีแต่ละปีนะครับโดยเฉพาะหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับธนาคารระบบธนาคารนี่เสียหายไปก็ทำให้เกิดโอกาสของตราสารหนี้ขึ้นมานะครับก็ตั้งแต่400,000กว่าล้านจนมาถึง7,000,000,000นะครับวันนี้นะครับเติบโตมหาศาลมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ยังเป็นของหน่วยงานของรัฐบาลอยู่นะครับสีน้ำเงินนี่รัฐบาลกลางนะครับสีออกแดงๆนี่ก็เป็นหน่วยงานรัฐบาลเหมือนกันนะครับเอกชนนี่สีเขียวนะฮะเอกชนก็เติบโตมาบ้างนะครับ
ก็บางเขาจะเรียกว่าหุ้นกู้นะฮะบางทีมาขายบางคนเคยซื้อแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นตราสารหนี้บางชื่อเขาเรียกว่าหุ้นกู้นี่เองนะครับ จะมีหุ้นกู้ปตท.หุ้นกู้บ้านปูบ้างหุ้นกู้ของอิตาเลียนไทยอะไรงี้บ้างนะครับถ้าเกิดใครเคยมีไปแบงค์แล้วมีเซลล์ที่แบงค์เขามาขายเนี่ยนะครับก็แบงก์ก็ยังเป็นทำหน้าที่ขายให้อยู่นะครับแม้ว่าบริษัทเหล่านั้นนี่เขาจะระดมทุนโดยตรงให้ประชาชนเลยนะครับไม่ได้ผ่านแบงก์แล้วแต่ว่าแบงก์ก็ยังเป็นทำหน้าที่ขายให้อยู่นะในบางที่นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาดูชาร์ตนะฮะก็สีม่วงม่วงนี่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็สีน้ำเงินสีฟ้าฟ้าเลยครับข้างบนสุดเลยเนี่ยเป็นของต่างชาตินะครับต่างชาติมาระดมทุนในเมืองไทยก็มีนะครับแบงก์เกาหลีเนี่ยตัวชอบคนไทยเลยนะครับมาระดมทุนในเมืองไทยก็มีครับทั้งหมดทั้งรวมก็เป็นยอดหนี้ทั้งหมดในตลาดตราสารหนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาสูงมากนะครับเฉลี่ยปีละ 19.5% ทีเดียวนะครับเป็นตลาดที่เติบโตมากที่สุดเลยทีเดียวนะฮะสิ่งที่ต้องดูในตลาดตราสารหนี้ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของผลตอบแทนนะครับของพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับตามระยะเวลาคืนเงินต้นนะฮะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า yield curve ใครเคยเรียนการเงินเนี่ยก็จะทราบดีนะครับ yield curve นี่จะพลอตอัตราผลตอบแทนเนี่ยแล้วก็แนวแกนนอนเนี่ยนะครับจะเป็นระยะเวลาการคืนเงินต้นนะครับแล้วก็พลอตกันนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่า yield curve ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสโลปอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าปล่อยให้กู้ยาวๆนะครับนะฮะคืนเงินต้นถ้าเวลานานๆเนี่ยก็ต้องได้อัตราดอกเบี้ยดีขึ้นนะฮะอันนี้จะเป็นอัตราผลตอบแทนนะฮะต่อปีนะครับต่อปีเฉลี่ยต่อปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถือนานก็ยิ่งได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปกติบางกรณีก็กราฟก็จะมีสโลปเป็นลบบ้างก็มีเขาเรียกว่า inverted yield curve นะครับก็มีนะครับก็มีแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเยอะทีเดียวนะครับ inverted yield curve แต่ว่าในตอนนี้ก็เรียนไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามีนะครับเป็นแกนเป็นสโลปแนวลบก็ได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยถ้ามีโอกาสจะได้มาอธิบายกันต่อนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นตลาดหุ้นนะครับหุ้นหรือว่าหุ้นทุนนะฮะคือพูดง่ายๆคือตลาดหุ้นนั่นเองนะครับเราก็ติดตามอะไรบ้างก็ติดตามดูนะครับผลตอบแทนนะครับของตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคเลยนะครับเราก็จะดูทั่วโลกเลยนะฮะดูในแต่ละประเทศนะครับก็จะดูว่าของไทยเทียบกับเมืองนอกเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครยังจำบทที่2ได้จะเรียกว่า year to date ตัวนี้แหละครับ year to date นะครับตั้งแต่ต้นปีต้นมานะครับหรือว่านับราคาปิดวันสุดท้ายของปีที่แล้วนั่นเองนะครับของไทยเราปีนี้ดีนะครับเป็นรองแค่ปากีสถานเองนะครับตลาดหุ้นไทยนับถึงวันที่28เมษายนนะฮะอันนี้ก็เอาไว้มอนิเตอร์ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นดีก็จะมีผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาด้วยนะครับคนจะรู้สึกว่ามั่งคั่งขึ้นนะครับกิจกรรมการทางเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็จบไปด้วยความกระชับนะครับตลาดการเงินนะฮะเราก็รู้จักทั้งในเรื่องของตลาดที่มีธนาคารเป็นตัวกลางนะครับตลาดสินเชื่อนั่นเองนะครับมีธนาคารเป็นตัวกลางนะฮะแล้วก็เราก็ได้ดูอีก2ตลาดนะครับก็คือตลาดตราสารหนี้แล้วก็ตลาดหุ้นนะครับเราก็จะมีดูผลตอบแทนของแต่ละตลาดไว้นะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะฮะส่วนสุดท้ายนี่ก็เรื่องของเสถียรภาพด้านราคาก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยนะครับของนโยบายการเงินนั่นเองนะครับลองเริ่มกันเลยนะครับความสำคัญนะฮะของเสถียรภาพทางด้านราคาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นตัวบาลานซ์ให้ดีนะครับระหว่าง2สิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะฮะนะครับอย่างแรกคือเงินเฟ้อนะครับอย่างที่2คือเงินฝืดนะฮะเงินเฟ้อนี่ก็คือการที่ระดับราคาของสินค้าและบริการเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ นะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็จะเรียกว่าเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมากๆนี่ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็จะ
สร้างความไม่แน่นอนนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะการครองชีพของประชาชนนะครับแล้วก็การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในอดีตเนี่ยหลายๆประเทศนะครับก็ประสบกับปัญหาเงินเฟ้อจนทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกโค่นล้มมันแล้วนะครับรัฐบาลประเทศยุโรปตะวันออกตอนที่แยกตัวออกมาจากโซเวียตนะฮะใหม่ๆเนี่ยคุมเงินเฟ้อได้ไม่ดีเนี่ยนะครับถูกโค่นล้มไปหลายรัฐบาลแล้วนะครับเงินเฟ้อก็ยังเป็นตัวที่ทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับในเยอรมนีเนี่ยก้าวขึ้นสู่อำนาจนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยทนกับการบริหารของรัฐบาลก่อนๆที่ทำให้เงินเฟ้อเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะครับโอ้ทำให้ขนาดคนอย่างฮิตเลอร์นี่ยังตอนนั้นคนเยอรมันยังมองว่ายังดีซะกว่าเงินเฟ้อนะครับแสดงว่าเงินเฟ้อนี่มันร้ายจริงๆนะครับนะฮะทีนี้มาดูเงินฝืดบ้างนะครับเงินฝืดก็เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปเนี่ยลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยทีเดียวนะฮะเนื่องมาจากอุปสงค์รวมมีน้อยเกินไปนะครับไม่เพียงพอที่จะซื้อสินค้าและบริการก็คือคนไม่ซื้อของนั่นเองนะครับของเยอะกว่าคนที่จะซื้อนะครับไม่มีคนซื้อนะครับผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะทำให้จะให้ขายได้ก็ต้องลดราคาลงไปนะครับแล้วก็ลดกำลังการผลิตลดการผลิตลงไปด้วยนะครับเงินฝืดนี่ก็ไม่ดีนะครับเงินฝืดในปัจจุบันก็จะเห็นได้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็เงินฝืดเป็นทศวรรษทีเดียวเลยนะครับเป็นช่วงเงินฝืดที่ยาวนานนะครับแล้วเศรษฐกิจก็ชะงักนะครับติดอยู่ไม่เติบโตเท่าที่ควรนะครับนี่เป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วดูรูปให้ดีๆนะครับดูรูปให้ดีๆนะครับเสถียรภาพทางราคาเนี่ยเขาทับกับเงินเฟ้ออยู่หน่อยนึงนะครับแสดงว่าเงินเฟ้อนิดเนี่ยดีนะครับเงินเฟ้อนิดดีครับก็ เฟ้อเท่าไหร่ถึงจะดีก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับดูเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยสไลด์ก่อนๆได้เลยนะครับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็วางไว้นะครับ 0.5 ถึง 3% ครับ 0.53 ถึง 3% เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเงินเฟ้ออ่อนๆ นะครับแล้วก็เงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยถือว่าดีนะฮะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับนี่จะเป็นความสำคัญนะฮะของเสถียรภาพทางราคานั่นเองนะครับก็คือว่าอย่าไปเงินเฟ้อมากอย่าเงินฝืดมากนะครับทั้งเงินเฟ้อเงินฝืดมีปัญหาทั้งคู่นะครับครับอันนี้มีรูปมาให้ดูกันสนุกๆ นะครับเงินเฟ้อในซิมบับเวนะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับให้ดูธนบัตรของซิมบับเวฮะอันนี้จริงๆนะฮะรูปจริงๆเลยนะครับก็มีตั้งแต่ธนบัตร10นะฮะผมไม่แน่ใจว่าหน่วยเขาเรียกว่าอะไรนะครับหน่วยนี่เป็นดอลลาร์นะครับแต่เป็นซิมบับเวดอลลาร์นะฮะตั้งแต่10ซิมบับเวดอลลาร์เนี่ยยาวไปจนถึง100,000ล้านซิมบับเวดอลลาร์นะครับเป็นธนบัตรที่ใช้จริงนะครับเงินมันเฟ้อขนาดนั้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายเลยนะครับในประเทศซิมบับเวเนี่ยนะครับไม่อยากจะให้เกิดเช่นนั้นนะครับทีนี้มาดูในแง่ของการลงทุนบ้างนะฮะนักลงทุนเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับเงินเฟ้อเงินฝืดมากๆเนี่ยไม่ชอบนะครับนักลงทุนไม่ชอบเลยนะครับดูหน้าก็รู้นะครับดูหน้าแล้วไม่ชอบทั้งคู่นะครับเราก็มาดูผลตอบแทนที่แท้จริงนะฮะในสินทรัพย์ต่างๆในช่วงที่เกิดเงินเฟ้อและเงินฝืดมากๆนะครับนะมีที่ไหนบ้างเอ่ยครับสินทรัพย์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูที่เงินฝากนะฮะพันธบัตรแล้วก็หุ้นนะครับแล้วก็ดูช่วงที่เงินฝืดก่อนเลยนะครับช่วงเงินฝืดนะครับช่วงที่ US นะฮะปี1930ถึง1933ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเป็นช่วง Great Depression เลยนะครับเงินฝากนี่ได้ 7.3% นะพันธบัตรได้ 10.7 นะครับแต่หุ้นเนี่ยติดลบ 6.2% อันนี้จะเป็นต่อปีนะครับต่อปีผลตอบแทนที่แท้จริงเฉลี่ยต่อปีแล้วนะครับช่วงเงินฝืดนะฮะเศรษฐกิจแย่นะครับหุ้นก็ไม่ดีนะครับ
แล้วก็ช่วงของญี่ปุ่นนะฮะปี1998นะฮะถึงปี2003เนี่ยก็ต่ำทั้งหมดเลยนะครับเงินฝากได้ 0.4 ครับพันธบัตร 2.3% แล้วก็หุ้น 0.7% ต่อปีนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับหุ้นนะฮะนี้มาดูเงินเฟ้อบ้างนะครับเงินเฟ้อธรรมดาก่อนนะฮะในสหรัฐอเมริกานะครับปี1967ถึง1980นะครับเงินฝากนี่ติดลบเลยนะครับลบ 6.4 อันนี้จะเป็นผลบางท่านอาจจะงงว่าทำไมเงินฝากติดลบได้นะครับอันนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือหักล่วงช่วงของเงินเฟ้อไปนะครับบางทีท่านอาจจะเป็นตัวเงินเนี่ยท่านได้นะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น purchasing power เนี่ยท่านจะเสียเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ติดลบนี่จะเป็นจะสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้จริงแล้วนะครับต่อปีด้วยนะครับมาต่อนะฮะพันธบัตรนะฮะลบ 3.1 เลยนะครับหุ้นก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับที่ตุรกีบ้างนะครับ1971ถึงปี2002นะฮะเงินฝากนี่โอ้แย่เลยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเขามโหฬารนะฮะเงินฝากนี่ลบไปหายไปเกือบ1ใน3ฮะเกิน1ใน3อีกนะครับหายไปนะครับ purchasing power ที่หายไปนะครับถ้าพันธบัตรนี่ได้นิดหน่อยครับ 0.8% หุ้นก็ 2.7% ก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเงินเฟ้อแบบรุนแรงเลยนะครับที่เยอรมันครับช่วงก่อนที่ฮิตเลอร์จะขึ้นครองอำนาจเนี่ยช่วงที่ผมได้บอกไปสักครู่นี้นะครับว่าคนเยอรมันนี่เกลียดเงินเฟ้ออันนี้ยิ่งกว่ากลัวฮิตเลอร์นะครับปี1922ถึง1933นะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเงินฝากพันธบัตรหุ้นนี่หายไปหมดเลยครับมูลค่านี่หายหมดเลยครับเพราะว่าเงินเฟ้อรุนแรงมากนะครับที่บราซิลก็คล้ายๆกันนะครับปี88ถึง1993อันนี้นะครับเงินฝากลบไป 93.3% เลยนะครับหุ้นลบ 67.3% นะฮะอันนี้ต่อปีเลยนะครับโอ้โหเรียกว่ารุนแรงมากนะครับนักลงทุนนี่ไม่ชอบแน่นอนนะครับนะครับทั้งเงินเฟ้อทั้งเงินฝืดเลยนะครับทีนี้เรามาลองดูครับในส่วนของดัชนีราคานะครับก็ต้องรู้จักเจ้านี้ครับสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเป็นคนคำนวณ นะครับทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับเว็บไซต์ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับ www.price.moc.go.th อันนี้นะครับจะเผยแพร่ทุกเดือนด้วยนะครับนะฮะเข้าไปดูได้นะครับทุกวันที่1ของเดือนนะครับก็สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้านะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับก็เป็นผู้ที่จัดทำแล้วก็เผยแพร่นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า Consumer Price Index นั่นเองนะครับเราก็จะได้นะครับทุกๆเดือนนะฮะอันนี้ผมจะเอามาเป็นรายปีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะดูกันง่ายๆนะครับจะได้เป็นตารางนี้ออกมานะครับเผยแพร่ทุกๆเดือนนะครับอันนี้เราดูรายปีกันก่อนนะฮะก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเป็นระดับราคานะครับระดับราคาคืออะไรฮะคือสต็อกนะครับตัวเลขนี้คือสต็อกนะครับนะฮะแถวแรกสุดเลยนะครับ all commodities นี่จะเป็นตัวที่รวมทุกอย่างข้างในส่วนองค์ประกอบข้างล่างนะครับแล้วก็แถวที่2จนไปถึงแถวที่20เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบนะครับบางทีเป็นส่วนประกอบขั้นต้นเลยก็มีนะครับหรือว่าบางแถวเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่รวมกรุ๊ปขึ้นมาบ้างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะฮะแถวสุดท้ายที่21เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า exclude raw food and energy นะครับอันนี้จะเป็น CPI ที่ไม่รวมนะครับอาหารสดนะฮะแล้วก็พลังงานนะครับทีนี้เรามาดูว่าจาก CPI เนี่ยจะเป็นเงินเฟ้อได้ตรงไหนนะครับก็ดูที่แถวที่1ก่อนนะครับCPI ที่เป็น all commodities เลยนะครับปี2010มาเป็นปี2011เนี่ยเปลี่ยนแปลงไป 3.8% นะครับตัว 3.8% เป็นอะไรฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาก็คือการเปลี่ยนแปลงของสต็อกนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของสต็อกนะครับแล้ว 3.8% เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะนี่แหละครับเขาเรียกไอ้ตัวนี้แหละครับว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปครับของปี2011ทั้งปีเนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับ 3.8% ก็คำนวณมาจากตรงนี้นี่เองนะครับทีนี้ว่าหลายคนก็อาจจะยังเอ๊
แต่ว่าเมื่อสักตอนที่เราเรียนนโยบายการเงินเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนี่นานะครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างนี้ครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็คือ 2.3% นะครับของปีที่แล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็จะไม่รวมตัวอาหารสดกับพลังงานเข้าไปนะครับ 2.3% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนี่สำคัญกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายนโยบายการเงินเลยนะครับนะครับทีนี้ทราบแล้วนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมันคำนวณมาจากไหนนะครับมาจากตัวดัชนีราคาผู้บริโภคที่รวมทุกอย่างนะครับยกเว้นอาหารและอาหารสดนะครับแล้วก็พลังงานนั่นเองนะครับเอาละฮะนี่จะโชว์นะครับให้เราดูเป็นรายเดือนนะครับว่า CPI เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนะครับอันนี้ให้ดูทั้งทั่วไปแล้วก็พื้นฐานเลยนะครับเป็นรายเดือนของปีนี้นะฮะของ6เดือนย้อนหลังนะครับ6เดือนย้อนหลังที่ผ่านมาก็อัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของ CPI เนี่ยนะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ได้นะครับก็เปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็ลดลงนะครับลดลงดูเป็นลายสินค้าก็ได้ครับดูลายสินค้าก็มีนะครับชาร์ตทางขวามือเนี่ยของเมษายนเนี่ยเทียบกับเมษายนเหมือนกันนะฮะของปีก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็ดูเป็นลายสินค้าก็ได้ครับนะครับแต่ดูเป็นรวมๆเนี่ยก็คืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ได้นะครับอยู่ถ้าเดือนเมษายนก็อยู่ที่ 2.08 กับ 2.5% ตามลำดับนะครับอันนี้เอาไว้ดูเงินเฟ้อเลยนะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอันนี้ครับจะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฝ้าติดตามเลยนะครับมีอัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคแล้วก็ต้องมีฝั่งผู้ผลิตบ้างนะครับก็คำนวณมาเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่คำนวณมาจากดัชนีราคาผู้ผลิตนะฮะแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วเราดูแล้วเทรนด์ก็ค่อนข้างที่จะลดลงมาเหมือนกันนะครับแสดงว่าเงินเฟ้อเนี่ยลดลงนะครับเงินเฟ้อลดลงชาร์ตอีกฝั่งก็คือดูเป็นลายสินค้าเหมือนกันนะครับก็มีหลายๆสินค้านะครับที่เงินเฟ้อนะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับราคาระดับราคามันลดลงนะครับก็แปลว่าเงินเฟ้อนะครับแปลว่าเงินเฟ้อทีเดียวยางพลาสติกนะครับปศุสัตว์นี่นะครับลดลงเยอะเลยนะครับอันนี้แถมให้นิดนึงนะครับถ้าเราเทียบนะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคิดอย่างไรนะครับต้องมองให้เท่ากันนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศนะครับก็มองเป็นใช้อัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับ3เดือนก็แล้วกันนะฮะหมายถึงว่าฝากประจํา3เดือนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็มาลบด้วยนะฮะการคาดการณ์ของเงินเฟ้อนะครับจะไปเอาเงินเฟ้อในอดีตมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินฝากเนี่ยมันมองไปข้างหน้านะครับเงินเฟ้อก็ต้องมองไปข้างหน้าบ้างนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องเอาตัวที่เป็นการคาดการณ์มาลบนะครับมาใช้ด้วยนะครับก็คือเป็นการคาดการณ์นะครับของทั้งปีนี้นะครับว่าการเงินเฟ้อจะเป็นเท่าไหร่เราก็มันลบกันเลยครับเราก็จะได้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคร่าวๆนะครับนะฮะของแต่ละประเทศนะครับให้ดูกันนะฮะของไทยเรานี่ก็มีข่าวร้ายนิดนึงสำหรับผู้ที่ออมเงินนะฮะท่านก็จะถ้าท่านออมแบบฝากประจำ3เดือนนี่อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.6% เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยเป็นที่ 3.2% แล้วก็นะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของท่านก็จะติดลบนะครับนะฮะพวกที่อัตราดอกเบี้ย nominal นะฮะสูงๆเนี่ยมักจะดีกว่านะครับพวกที่ nominal ต่ำๆเนี่ยแย่นะครับแย่เพราะว่าเงินเฟ้อยังไงเขาก็มานะฮะก็มานะครับส่วนใหญ่นะครับก็ครบถ้วนเลยนะครับวันนี้ดัชนีภาคการเงินนะฮะเราก็ cover ไป4ส่วนหลักๆแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินเลยนะครับว่าเงินมีความสำคัญนะครับเหมือนกับเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจเลยนะครับ
แล้วก็มาดูเรื่องของความสําคัญนะฮะของนโยบายการเงินนะครับมารู้จักกับนโยบายการเงินกันก่อนก็ธนาคารในประเทศไทยก็จะเป็นพระเอกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็เราก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้นโยบายการเงินเนี่ยเขาใช้เป้าหมายเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับเป็นนโยบายการเงินหลักเลยที่ต้องมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เป็นเป้าหมายอยู่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเสถียรภาพทางราคานะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับในระยะยาวนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อต้องต่ำๆนะครับเงินเฟ้อน้อยๆครับเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับในการบริหารนโยบายการเงินนั่นเองนะครับแล้วก็นโยบายการเงินสมัยนี้นะครับหลักๆเลยก็ง่ายจริงๆครับมีแค่ตัวเดียวเองนะครับก็คือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเมื่อคืนดูบอลดึกหรือว่าอย่างไรก็ตามวันนี้งานยุ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วเห็นว่าผมสอนละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับอนุญาตนะครับให้ลืมได้นะครับขออย่างเดียวนะฮะขออย่างเดียวให้จำให้ได้ครับว่าเวลามันพูดถึงเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยสำคัญที่สุดก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับรู้แค่นี้ครับขอให้จำอย่างนี้ได้นะครับถ้าจะลืมนะครับขอให้จำตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าวันนี้บอกว่าจำไม่ไหวนะครับขอให้จำตัวนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับสำคัญที่สุดเลยนะฮะนะครับเราก็ต่อไปเรื่องของตลาดการเงินนะครับก็ได้อธิบายนะครับว่ามันมีเรื่องของภาคธนาคารนะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับหรือตลาดอื่นๆที่ไม่มีตัวกลางนะครับผู้ซื้อผู้ขายก็ซื้อกันเลยนะครับเช่นตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองนะครับก็มีนะฮะแล้วเราก็มาดูเรื่องของการคำนวณเงินเฟ้อนะครับเสถียรภาพตลาดราคาเนี่ยการคำนวณเงินเฟ้อคำนวณมาอย่างไรนะครับก็ใช้ CPI นะครับมาคำนวณนะฮะเป็นหลักนะครับแล้วเราก็แถมเรื่อง PPI นะครับ Producer Price Index ให้ด้วยนะครับแล้วก็จบท้ายนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับเวลาจะคิดอย่างไรนะครับวันนี้ก็คิดว่าครบถ้วนนะครับในดัชนีภาคการเงินนะครับก็เร็วไปก็ทบทวนดูได้นะครับวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าต้องปูพื้นนะฮะแล้วก็ถ้าคิดว่าเยอะหรือยังไงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจำไว้อย่างเดียวนะครับภาคการเงินดูอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลักเลยนะครับก็คิดว่าเวลานี้วันสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วนะครับพบกันนะฮะได้ใหม่ในบทต่อไปนะครับสำหรับบทที่6ดัชนีภาคการเงินก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ